คุณผู้ชมเคยดูคลิปที่เขาเอาแผ่นซีดีมาทำแผงโซลาเซลล์กันไหมครับผมว่ามันเจ๋งดีเลยนะครับถ้ามาทำได้จริงฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองทำดูครับว่ามันทำได้จริงไหมไปครับเดี๋ยวมาลองทำดูกันครับที่ผมสังเกตมาแผ่นที่เขาใช้น่าจะเป็นแผ่น DVD นะครับมันจะเงาๆม่วงๆหน่อยฮะผมก็จะเลือกหาเอาแต่แผ่น DVD แล้วกันนะครับเอาให้เหมือนเขาครับก็เจาะรูตามเขาเลยครับเอาให้เหมือนครับเจาะรูไว้สำหรับร้อยลวดทองแดงครับลวดทองแดงผมก็มีเยอะเลยครับแต่ก่อนผมพันมอเตอร์ลวดกระป๋องฮะลวดทองแดงที่เขาใช้ก็น่าจะเส้นประมาณนี้ครับถ้าสังเกตด้วยสายตาเปล่านะครับนี้ลวดเบอร์21ครับนำมาพันรอบแผ่นซีดีแบบนี้ครับเขาบอกว่าพันทั้งหมด46รอบนะครับเดี๋ยวก็ตามนั้นเลยครับเสร็จแล้วครับผ่าจะพันได้ขนาดนี้ฮะต้องใช้เวลาเยอะเลยครับผมมาครับลุยต่อครับเสร็จแล้วก็จะมาบัดกีเสื่อมหากันทั้งหมดเลยนะครับจะบัดกีเป็นแบบอนุกรมนะครับ
โอเคเสร็จแล้วครับมาดูครับจะมีไฟหรือเปล่าตอนนี้เป็นช่วงเย็นครับแดดอ่อนๆนะครับมาวัดกันผมตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่20โวลต์ DC ครับผมมาลุ้นกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีไฟขึ้นนะครับไป1โวลต์1โวลต์กว่าแล้วครับเฮ้ย2โวลต์4โวลต์เฮ้ยมันมีไฟจริงๆเหรอครับเนี่ยดับแล้วฮะเดี๋ยวลองจับใหม่มันมีไฟขึ้นนะครับไป4โวลต์กว่าเลยฮะแจ๋วครับเดี๋ยวผมลองเอาหลอดไฟมาใส่ดูนะครับแดดออกขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับไฟน่าจะแรงกว่าเดิมผมใช้เป็นหลอด LED 12โวลต์ครับตัวนี้มาลุ้นกันครับว่าจะติดไหมเฮ้ยโอเคแจ๋วเลยครับติดเฉยครับว้าวโคตรเจ๋งนะครับนี่เป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยบ้าไปแล้วแผ่นซีดีเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับแต่เดี๋ยวเอ๊ะอะไรสายอะไรอยู่ข้างหลังครับสายอะไรอยู่ข้างหลังครับมันไม่ใช่แล้วครับแบบนี้สายอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับมีสายอะไรมันไม่ใช่แล้วครับแบบนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีอะไรอยู่ข้างในเสาหรือเปล่านั่นไงครับชัดเลยครับมันมีแบตริโพ12โวลต์อยู่ข้างในครับผมโอเคสรุปแล้วก็มันทำไม่ได้เลยนะครับผมมันทำไม่ได้จริงฮะเป็นคลิปหลอกนะครับผมทำไม่ได้นะครับจริงๆผมก็ทดสอบตั้งแต่แผ่นซีดีแรกตั้งแต่ที่ผมพันแล้วนะครับลองเอาไปวัดไฟดูมันไม่มีไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับลองปรับเป็นทั้งไฟ DC AC ครับไม่มีอะไรขึ้นเลยครับผมแต่มันทำแบบนี้ได้นะครับนี่คุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะครับก็คือมันเป็นลำโพงได้นะครับผมพลิกแพงนะครับแผงโซลาร์เซลล์ไม่ได้แต่มันเป็นลำโพงได้ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาแม่เหล็กลำโพงมาใส่ดูครับนี่ฮะเสียงมันดังขึ้นเลยนะครับผมเมื่อเราใส่แม่เหล็กเข้าไปครับเจ๋งดีครับเป็นลำโพงได้อีกนะครับผม